ชาวคลองพูดเด็กก็แปลกดีนะมีขั้นมีตอนเยอะแยะน่าสนใจอ่ะไม่รู้จะมีขั้นตอนเยอะแยะให้ยุ่งยากไปเพื่ออันใดอันพิธีการที่มีขั้นตอนเป็นเรื่องของปัญญาชนพวกป่าเถื่อนอย่างชาวผาตะวันดับเช่นเจ้าอาจจะไม่เข้าใจปัญญาชนคีรีสัพยาเช่นท่านที่มัวแต่คิดแต่ไม่ยอมทำน่ะเหรอเจ้าหัวล้ออันใดเรื่องพิธีการเช่นนี้ชาวทาราสวรรค์เช่นเจ้าก็คงไม่เข้าใจพระมูตะกินเล่นไปวันๆท่านโซติสไม่ต้องพูดแรงเช่นนี้ก็ได้กระมังคีรีสัพยาของท่านนอกจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่พอช่วยคนได้แล้วก็ไม่เห็นมีอันใดแหมทาราสวรรค์ก็มีแต่น้ำทะเลแสนเค็มเหมือนกันนั่นแหละเช่นเดียวกับพระตะวันดับที่มีแต่ดินทรายและความแห้งแล้งพูดเช่นนี้คิดจะมีเรื่องอย่างนั้นเหรอหรือพละกำลังชาวพระตะวันดับไม่เคยเกรงพูดได้อยู่แล้วบอกเก้ข้ารู้เจ้าเก่งที่สุดแต่ไม่ต้องมาอวดกำลังกันในงานของคนอื่นได้ไหมอย่าลืมสิว่าเราสามมือเลิกทะเลาะกันแล้วหรืออยากจะให้เป็นเรื่องใหญ่อีกล่ะผู้ใดกันแน่ที่มันเริ่มก่อนแล้วผู้ใดที่เป็นคนที่จะใช้กำลังก่อนกันเล่าใจเย็นกันก่อนโยมพระพอเพียงมาก็ดีแล้วท่านช่วยตัดสินทีว่าเมืองใดดีที่สุดในเมื่อพวกโยมเถียงกันว่าเมืองไหนดีกว่าผู้ใดเก่งกว่าศาสนาพุทธสอนว่าการจะเข้าใจเรื่องใดต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้งหมดนี้ก็ไปทั้งสามเมืองเพื่อพิสูจน์ด้วยกันเหมือนไปทัศนศึกษาไงเอาละทุกคนพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวจะเป็นไกด์นำทางเองเรามีพาหนะส่วนตัวนั่นคือโลมาโอ้โหไปเลยนะบ๊อบเดี๋ยวข้าจะเป็นลมพวกเราศึกษาทาราสวรรค์กันมาพอสมควรแล้วต่อไปได้เวลาไปที่คีรีสัพยาแล้วครับไปเลยน้าจำตัวจำตัวจำตัวที่นี่เหรอยาลูทุกคนรู้ดีแล้วว่าคีรีสัพยาของเรามีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์กลางน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาได้ทุกโรคแค่นี้เมืองเราก็ชนะขาดเมืองอื่นแล้วแต่เพื่อชนะอย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดขันพาไปชมสถานที่อื่นอีกที่นี่คือหอคัมภีร์ที่มีตำรับตำราและคัมภีร์มากที่สุดในนครลับแลแห่งนี้ดูเหมือนว่าจะได้เวลาที่จะไปผาตะวันดับแล้วนะครับระวังมันสูงใช่โยมปอเก้แล้วเมืองนี้มีสถานที่ไหนที่โยมชอบมากที่สุดหรือมันก็ต้องตอนที่ไปดูสายรุ้งเคลื่อนคล้อยยามค่ำคืนน่ะสิสายรุ้งหย่อนคล้อยยืนเฝ้ายามค่ำคืนคือสิ่งใดเหรอขอรับจะไปดูกันไหมล่ะช่วงนี้มีให้ดูพอดีแต่เราต้องลอดถ้ำข้ามเขาฝ่าพายุทรายแล้วก็ปีนเขาอีกลูกภายในเวลา3ชั่วยามเท่านั้นแต่พวกเจ้าจะสามารถไปกันได้ไหมล่ะไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นถูกต้องโอ้ลำบากกระบวนซะเหลือเกินอย่าบ่นไปไอ้เดนทีเดนปันยังไหวหรือเปล่าในระยะทางเพื่อจะแค่1ใน4ของ1ใน10เท่านั้นเองนะอาตมายังไหวอยู่โยมปอแก้ไปนำทางต่อเถอะโอ้ยลำบากลำบนดีใช่ไหมไงไม่ร้อนก็ร้อนถ้ามาข้าช่วยนะไม่เป็นไรใจมีให้กันเสมอมามาเลยว้าวท่านปอเก้ขอรับอันนั้นใช่ไหมขอรับสา
ใส่รุ้งหย่อนคล้อยยืนเฝ้ายามค่ำคืนใช่แล้วโลกนี้ยังมีสิ่งสวยงามถึงเพียงนี้อีกหรือช่างงดงามเหลือเกินเห็นแล้วเคลิ้มเลยสิ่งนี้คือออโรราหรือแสงขั้วโลกถ้าอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือจะเรียกว่าแสงเหนือถ้าอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้จะเรียกว่าแสงใต้ไงแม่สวยแจ็คไม่ได้อยากทำให้เสียบรรยากาศหรอกนะครับแต่แจ็คสงสัยว่าทำไมท่านปอเก้ไม่ให้พวกเราขึ้นเครื่องล่อนมาลงที่ภูเขาลูกนี้เลยล่ะครับเสียเวลาเดินตั้งหลายชั่วยามทำไมเหตุผลง่ายๆนะก็ลืมอ่ะถึงเราจะเสียเวลาแต่ก็ทำให้เข้าใจคำพูดที่ว่ายิ่งผ่านอุปสรรคยากลำบากก็ยิ่งเห็นความสำเร็จปลายทางที่งดงามมากขึ้นคล้ายๆกับอดเปรี้ยวไว้กินหวานใช่ไหมขอรับอืมตอนนี้พวกโยมทุกคนได้ข้อสรุปหรือยังว่าเมืองไหนที่ดีที่สุดได้มาเห็นที่นี่ข้าก็คิดว่าผาตะวันดับก็ดีเสียแต่ที่ชาวเมืองนี้ชอบใช้แต่กำลังใจร้อนชอบทำก่อนคิดทาราสวรรค์ก็ดีไปแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวพักผ่อนเสียแต่บรรยากาศทำให้ผู้คนชอบหย่อนใจเกินไปไม่เข้มแข็งครีสพยาก็ดีมีน้ำศักดิ์สิทธิ์มีสมุนไพรช่วยรักษาโรคมีปัญญาช่วยแก้ปัญหาเสียแต่ว่าชอบคิดมากเกินไปไม่ละมือทำสักทีข้าได้มาเห็นทิวทัศน์ที่นี่แล้วก็คิดว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่นะมนุษย์ช่างเล็กกระติดริดนักจะแก่งแย่งชิงดีกันไปเพื่ออันใดเมืองไหนที่ดีกว่าเมืองไหนมันก็ไม่สำคัญอีกแล้วล่ะยอมโซติสพูดได้ถูกต้องทุกคนทุกเมืองต่างมีทั้งข้อดีข้อเสียอยากจะวัดว่าเมืองใดหรือผู้ใดดีกว่าผู้ใดสิ่งที่สำคัญคือขอแค่พวกเราเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันเข้าใจกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันคอยเติมเต็มสิ่งที่คนอื่นไม่มีและอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเท่านั้นเองเจริญพร